ก็วันนี้เราจะมารีวิวหนังสือนะครับตัวนี้นะหนังสือหนุ่มแว่นนะดึงเสน่ห์หนุ่มหล่อหนังสือที่สาวๆน่าจะกรี๊ดกันนะครับก็ใครอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับหนุ่มแว่นคนนี้เป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะนี่เทคนิคดึงเสน่ห์ชายหนุ่มและแว่นตาออกมาให้ได้ผลมากที่สุดน่าสนใจป่ะจริงๆผมว่าเทคนิคนี้น่าจะใช้กับสาวแว่นได้ด้วยนะเพราะว่ามันเน้นวาดแว่นด้วยนะไม่ว่าจะวาดด้วยใส่คลิปสตูดิโอโฟโต้ช็อปนะ PS โฟโต้ช็อปอ่ะได้หมดเลยนะครับจริงๆจะบอกโปรเกก็ได้โปรเกไอ้ดิเพนมันได้ทุกโปรแกรมแหละนะหนังสือเล่มนี้เป็นฉบับลิขสิทธิ์ถูกต้องนะซื้อจริงๆมาอาริตี้นี่เขาลิขสิทธิ์ถูกต้องนะไม่ได้อะไรหยิบมามั่วๆซั่วๆนะครับเป็นเพจที่ไว้ใจได้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะที่โดเนทเล่มนี้มาให้ผมนะครับขนาดเล่มก็ประมาณนี้นะ144หน้านะเป็นปกอ่อนภาษาจีนน่าจะมีปกอ่อนทีเนาะแอบหนักอยู่นะดูสิที่เขาเปิดมาเป็นไงบ้างนะหนังสือดีอยู่นะผมลองอ่านสักรอบ2รอบไปแหละนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ชอบวาดผู้ชายก็จริงอะแต่ว่าควรจะต้องมีคือแบบนี้ไว้สักเล่มนะราคา399นะถือว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแต่คุณภาพของหนังสือถือว่าดีมากไปดูดีกว่าดียังไงเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ขึ้นหนังสืออ่ะมัน144หน้านะแต่ว่าหนักอยู่นะหนักนะดูพรีเมียมอยู่ปกอ่อนหนังสือรูปเล่มประมาณนี้นะภาษาจีนนะแต่ถ้าเห็นในขอบคงดูไม่ออกว่ามันเป็นหนังสืออะไรนะน่าจะมีรูปแว่นแปะสักอันนึงนะเออว่าป่ะนะหน้าปกก็เป็นไอ้หนุ่มโผขาวเนี่ยนะใส่แว่นแค่ปกมันก็โหดแล้วอ่ะเออมีลุงแว่นด้วยมันน่าจะมีหมดอ่ะหนุ่มแว่นลุงแว่นนะต้องบอกอย่างนึงนะไทหนุ่มแว่นเนี่ยผมว่าแล้วอยู่ในไทคนที่วาด BL บอยเลิฟอ่ะไม่ BL ก็วาดได้แต่ว่ามันกินอายออกไปทาง BL อ่ะเออเราไม่ค่อยเห็นการ์ตูนโมเอ้แบบสาวน้อยเม่นมนแล้วมันมีเส้นแบบนี้ปรากฏมาพูดง่ายหนังสือเล่มนี้อินเทอร์เรสนะคือแบบว่ากลุ่มคนสนใจน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยที่วาดแบบหล่อๆเพ้อๆอาจารย์ท่านนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมเดาจากลายเส้นนะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรข้างในนะครับหนังสือถอดปกได้ไหนดูสิถ้าเกิดเราถอดปกมามีอะไรข้างในอ๋อเป็นขาวดำเนาะโอเคข้างในก็เป็นกระดาษอาร์ตมันทั้งเล่มเนาะดูอะไรเปิดมาโอ้เส้นเท่มากเอ้ยจริงๆเส้นเนี่ยเท่ผมชอบนะรู้สึกว่าเท่ดิเหมือนสาวแว่นเลย มีหนังสือจีนหลายอันที่น่าสนใจอยู่จีนนี่ชอบผลิตหนังสือนะนี่โอ้แค่เปิดมาแว่นตาบานเลยปกติผมวาดแว่นโง่ๆเลยนะเหลี่ยมๆโง่ๆอ่ะแบบพอเจอแค่หน้านี้หน้าเดียวนี่แบบเอ้าแว่นมันมีรูปแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอเป็นเรื่องปกตินะเออแว่นมันเป็นออบเจกต์นึงนะที่มันเพิ่มความโมเอ้มากๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะบางคนที่แบบอาจจะอยู่นอกสายนะพอมาฟังนะตัวละครบางตัวใส่แว่นไปมันน่ารักขึ้นเลยนะมันดูหล่อขึ้นก็มีนะมันเป็นออบเจกต์ที่ทำให้ตัวละครดูฉลาดขึ้นอ่ะแล้วบางตัวนะมันมาใส่แว่นมันดูเข้ากันเว้ยเดี๋ยววันเนี้ยลัคกี้ดอลอินผมจะลองวาดแว่นเนี้ยทั้งหมดนี้เลยดูเพราะว่าผมวาดแว่นเป็นแบบเดียวเคยเหลี่ยมเลยไม่ได้วาดเป็นแบบเดียวนะหน้าแรกพูดถึงน่าจะเป็นโฟโต้ช็อปป่ะนักวาดถ้าเกิดอายุเยอะหน่อยนะชอบใช้โฟโต้ช็อปจริงๆไม่เกี่ยวหรอกอายุน้อยๆก็ชอบใช้กันส่วนใหญ่จะเห็นนะที่เป็นนะเจน Y เจน C เงี้ยตอนที่สอนม.4 ปทุมนะสอนหลายคลาสอยู่นะผมไม่เคยเจอใครเปิดโฟโต้ช็อปมาเลยแต่ไม่แน่อาจจะใช้เป็นนะแต่เขาแค่ไม่เปิดเฉยส่วนใหญ่จะเปิดเป็นโปรเกรดไอดิเพนมากกว่าของดีเนี่ยที่เปิดมาก็หล่อเลยเห็นป่ะโพสอัพคุณเห็นเสน่ห์ของการใส่แว่นหรือป่ะแว่นเนี่ยแต่ละอันอ่ะมันมีเสน่ห์แตกต่างกันเว้ยไอ้นี่ก็แบบเท่เฟี้ยวไอ้นี่ดูน่ารักเห็นไหมนี่ขนาดผมไม่ใช่สายแบบหนุ่มแว่นนะผมยังดูออกเลยแว่นเหมือนแม่มดูน่ารักเหมือนเลแบนนะไอ้นี่ดูแบบดูฉลาดเนี่ยเฟี้ยวดูนะคิดดูดิเขาแค่ตัดช่วงหนึ่งของตามาเนี่ยมันให้อารมณ์ต่างกันเลยเว้ยด้วยรูปร่างของแว่นนะน่าจะมีอาจารย์หลายท่านนะเพราะว่าผมเห็นชื่อเนี่ยน่าจะมีอาจารย์แว่นหลายท่านนะหลายแว่นเพราะลายเส้นก็ไม่เหมือนกันด้วยแสดงว่าเล่มนี้ก็อาจารย์หลายคนอยู่เปิดมาก็แว่นเลยครับแว่นแบบจ๋าๆเลยนะคือใครข้างแว่นคุณต้องซื้อเลยเปิดมาหน้าเนี้ยเป็นภาษาจีนหมดแล้วผมว่าไม่ต้องไปสนใจภาษาหรอกคุณแค่ดูแมคานิกของแว่นก็พอนะว่าเวลาคุณวาดคุณต้องห้ามลืมอะไรนะบางคนชอบลืมตรงนี้ด้านข้างผมก็ชอบลืมวาดหูแว่นใช่ไหมไอ้ตรงนี้ผมไม่เคยวาดเลยที่ลองจมูกเนี่ยเปิดมาก็เยอะเลยดีเทลดัดมีมิติไดเมนชันมิติแว่นด้วยนะกะเอาหมดอะอันนี้มันเป็นการเขียนสตรัคเจอร์แว่นนะครับเริ่มมาก็น่าสนใจละเห็นป่ะพอไม่ใส่แว่นไว้มันหน้าตายแบบนึงเห็นป่ะพอใส่แว่นมันอีกแบบนึงอ่ะมันคนละเรื่องคนละคนมันมีวาดถูกวาดผิดด้วยนะเขาคงไม่วาดผิดกันแบบนี้หรอกเนาะแว่นคนละแบบเนี่ยแต่ผมว่ามันก็อาจจะเก๋ดีนะถ้ามีแว่นคนละแบบนี่นะนี่ก็เป็นมุมแว่นมันก็เป็นมุมนะที่เวลาวาดเห็นป่ะมันจะมีมุมของมันอ่ะมุมนี้วาดอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมอ่ะข้องใจมานานแล้วเว้ยว่ามันควรจะวาดแบบไหนบางคนนะมันวาดแว่นใช่ไหมเขาจะวาดแบบเนี้ยสายอนิเมะวาดแบบนี้ก็ได้นะมันจะเห็นขอบตามันมีคนวาดแบบนี้เหมือนกันหรือเอาแว่นออกไปเลยก็ได้มีวาดผิดถูกด้วยจริงๆนะถ้าเราไม่ได้โฟกัสแว่นนะผมว่าไอ้ตัวพวกนี้น่าวาดหลายตัวอยู่นะเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยนะหน้าตาดูสวยอ่ะนี่คือเอกลักษณ์ของผู้หญิงวาดเว้ยถ้าเป็นผู้ชายเว้ยจะวาดหนุ่มแว่นให้มันหล่อ
แต่ผู้หญิงจะวาดหนุ่มแว่นให้มันดูสวยอารมณ์เนี้ยผู้ชายไม่วาดเลยผู้ชายถ้าวาดแว่นจะอาจจะวาดประมาณนี้อารมณ์มันออกนักวาดมันมีกับฟิลลิ่งเนาะมันมีออร่าลายเส้นมันจะสื่อเป็นลายเส้นของเขาอะว่าแบบมันต้องการสื่อถึงอะไรนะโครงหน้าครับโอ้มีพูดถึงโครงหน้าที่เข้ากับลูกแว่นด้วยนะครับลึกซึ้งนะครับหน้าแบบนี้ใส่แว่นแบบนี้ไอหนังสือเล่มนี้ก็มีแปลว่ะผมว่ามันน่าจะอธิบายถึงโครงหน้าเนี่ยว่าต่างๆที่มันบอกโครงหน้าเนี่ยถ้าไม่แปลนี่มันน่าจะเสียไอ้นี่ไปเยอะเลยบางเล่มนะที่ผมมันเอามารีวิวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แปลก็ได้เว้ยเราก็พอเดาๆได้ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยผมว่าดีเทลพวกนี้น่าจะเป็นดีเทลที่ลงไปละเอียดหน่อยผมว่าเล่มนี้คุ้มอยู่นะเอามาวาดตามก็คุ้มแล้วแล้วดูวิธีลงสีเขาก็คุ้มแล้วพูดถึงเรื่องของพร็อพแต่ละชิ้นบางชิ้นก็เป็นแกรเจนนะแล้วใช้คลิปสตูดิโอในการวาดนะใครที่ไม่ใช้คลิปสตูดิโอมาเรียนครูออมได้นะนี่แอบขายของนะครับนี่ก็มีเทคนิคการลงสีนะลงสีผมเลเยอร์อย่างเยอะในขั้นตอนนะลงสีเบสก่อนแล้วก็เงาอันนี้น่าจะเป็นดีเทลเขาเรียกว่าชาร์โดเป็นแฮร์ชาร์โดวงแสงวันนี้หลายขั้นมากเลยผมคงจบแค่ประมาณ5ขั้นอะวิธีวาดตาตาสวยเนาะดีเหมือนกันผมจะได้ดูรู้ว่าตาเขาลงมันอย่างนี้เองมีเสน่ห์มากลองจับหนังสือนี้มันไม่ใช่อาร์ตบุ๊กนะอันนี้จัดเป็น how to ถ้าใครซื้อมาปรับฝึกลงสีอันนี้ก็โอเคนะไม่ว่าจะเป็นโปรเคียหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูไม่ออกไงว่ามันใช้เบนดิ้งโหมดอะไรอ่ะเขาเขียนไว้แหละแต่ผมไม่ออกเอามือถือมา Google Translate ดูก็ได้นะแต่ออกจะยุ่งยากนิดนึงเขียนเนี่ยสตั๊กเจอตานะสตั๊กเจอการใส่แว่นเวลาจะเขียนแว่นให้เราขีดมันเป็นเปอร์ของขอบแว่นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยใส่ดีเทลเท่าช่องไปโอ้โหดีเทลแว่นแบบละเอียดมากไอ้ตรงเนี้ยที่ผมไม่ขี้เกียจวาดที่สุดไอ้ตรงที่รองจมูกเนี่ยไม่ใส่แว่นมันก็หล่อนะพอใส่แว่นดูเหมือนบัตเลอร์มากขึ้นเวลาที่เขาวาดเกสเจอร์ดึงเน็กไทเนี่ยทางจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าฉันกำลังยุ่งแต่ว่าการขยับแว่นกับการขยับเน็กไท2เกสเจอร์เนี่ยเป็นเกสเจอร์ที่แสดงความหมายเหมือนกันเวลาเราเห็นใครก็ตามที่ขยับแว่นบ่อยๆอ่ะแสดงว่าเขาอยากไปที่อื่นแหละแต่ว่ามันเป็น acting อย่างนึงที่ทำให้ดูมีเสน่ห์สำหรับหนุ่มแว่นนะนี่เหมือนกันจับแว่นเวลาจับแว่นเนี่ยมันจะเป็นอีก action นึงนะมีความรู้สึกว่าเอ้ยนั่นคืออะไรวะไม่มองไม่ชัดเลยนะจับแว่นนะเพื่อให้มองให้มันชัดขึ้นก็ได้อันนี้เคยฟังหนังสือ FBI มาถ้าขยับแว่นคือประมาณว่าเป็นเครื่องของความตั้งใจอันนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านนึงอันนี้ลงสีละเอียดอยู่เนี่ยคนนี้เขาใช้ไฟในการวาดโหอันนี้วาดโคตรมีมิติอ่ะคนนี้ใช้สตูดิโอเหมือนกันคนนี้เขาจะแบบซีรูเอก่อนทำเป็นเกสเกลก่อนค่อยแบบมาใส่สีที่หลังไอสตรอเบอรี่ที่ผมไม่ได้สังเกตนะแบบวาดคนละเอียดมากดูดินี่คือหนุ่มรอกินเค้กเปิดหน้าต่างงอนเกสเจอร์การกินแบบเนี้ยก็แสดงถึงสัญญาว่าคุณอ่ะเปรียบเสมือนขนมหวานสำหรับผมว้าผมแปลสัญญาเพราะว่าตัวละครเนี่ยดูการใช้สายตาเนี่ยการเหล่ตามันเป็นการแสดงถึงความเหนือกว่าจุดเด่นของไฟนะมันคือโปรแกรมเร็วที่สุดเร็วมากเพราะว่ามันรันในแรมบัตรมันนุ่มนะโปรแกรมมันกินสเปคต่ำมากนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของแบบว่ามันไฟบัตรมันนุ่มใช่ไหมแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นคู่แข่งโพสช็อปดีกว่าเพราะโพสช็อปมันกินสเปคเยอะเดี๋ยวนี้พอมีคลิปสตูดิโอแล้วไฟก็เฉยๆแล้วนะแต่ข้อเสียของไฟคือเครื่องมือมันไม่ค่อยเยอะแต่พอเป็นเวอร์ชัน2ก็เยอะขึ้นนะสกีทนมีอะไรแต่ว่ารู้สึกมันช้าคู่แข่งอ่ะนะผมว่าถ้าใช้ไฟนะผมคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้ไปใช้คลิปสตูดิโอดีกว่านี่เส้นเทมาผมชอบเส้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบเส้นแบบเท่ดิใส่แว่นดำแว่นดำมันก็แสดงถึงความเท่หล่อเท่สีนี้แบบออกไปทางน่าจะเป็นยุคกลางเส้นโคตรเท่อันนี้ลงสีแบบลับๆนะเน้นเส้นเป็นหลักเส้นหลกๆเท่ๆแว่นดำๆอาจารย์แต่ละท่านก็ใช้คลิปสตูดิโอทั้งนั้นเลยฮะอันนี้ดูแบดๆบางทีเราอาจจะไม่ดูแต่แว่นนะเราจะสังเกตลักษณะการมองสายตานะอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆมองบนเราสังเกตไหมว่ารสนิยมแต่ละท่านเนี่ยจะคล้ายๆกันอย่างนึงนะหนุ่มแว่นที่มีเสน่ห์เนี่ยถ้าเราใส่ความเหยียดไปนิดนึงอ่ะมันจะกระตุกต่อมเอ็มอ่ะของคนดูนิดนึงดูแบดๆว่ะมีความแบบก็ราวนิดๆนะมันเหมือนผู้ชายชอบผู้หญิงแบบดูสนๆอ่ะแต่ว่าเรื่องจริงก็อีกเรื่องนะนั่นเหมือนกับหนุ่มทูเรียนถ้าตัวละครมันดูแบบเข้าถึงยากนิดนึงมันทำให้ตัวละครมันมีความเป็นเจ้าชายมากขึ้นเข้าถึงยากมากขึ้นเนี่ยแบบมีเสน่ห์มากขึ้นดูห่างไกลขึ้นนะอันนี้ก็ใช้หลักซิลูเอทนะแล้วก็หลักเกสเกลมาใช้นะครับอันนี้มีการบอกด้วยว่าเวลาวาดให้วาดแบบทริมมิ่งวาดมันเกินๆนะจะได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะบางคนอาจจะเฮ้ยว่ะลืมใช้เทคนิคนี้เลยนะวาดให้มันเกินมาหน่อยก็ได้นะจะได้ทริมมิ่งได้ส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตนะในเล่มเนี้ยเขาจะใช้คลิปสตูดิโอกับทุกคนเลยเขาจะบอกอ่ะบางจุดใช้บัตรแบบไหนบางจุดใช้บัตรแบบไหนแล้วก็มีพูดถึงกล้ามเนื้อด้วยสอนละเอียดมากเลยอ่ะหนังสือเล่มนี้มันดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอันนี้จะเป็นเรื่องปัญหามันจะมีแบบสีมันจมจะมีเรื่องของแสงเว้ยแบบแสงกระทบสะท้อนเขาจะบอกว่าให้แบบทำแสงนี้นะนิดหน่อยเนี่ยมันจะทำให้มือมันรุดออกไปจากจุดนั้นนะตรงเนี้ยมันสีมันจมมากนะเขาก็เลยต้องเอาแสงนิดนึงนะแสงจากอีมือถือเนี่ยนะทำสะท้อนนิดนึงนะทำให้เกิดริมไลน์นะเกิดแสงขอบนะทำให้แยกวัตถุได้นะครับโอ้ละเอียดจัดลุงหล่อครับมันจะมีผู้หญิงรูปแบบนึงชอบลุงครับแบบตัวละครที่มันมีความแบบป๋าๆหน่อยหรือว่าลุงหล่อๆเนี่ยจะมีเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงไม่เสียครับแต่ถ้าถามว่าดึงดูดผู้ชายไหมมันจะดึงดูดผู้ชายในลักษณะที่ว่าอย่าเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเว้ยผู้หญิงเนี่ยจะมีแนวโน้มเยอะนะที่จะชอบผู้ชายอายุเยอะกว่าเยอะ
พราะว่าเขาจะปกป้องเราได้มีทรัพยากรมีความคล้ายคุณพ่อเราเขาจะดูเหมือนกับว่าเขาจะโคฟเวอร์หัวใจกับร่างกายเราได้เลยดังนั้นน่ะลุงวาดให้มันหล่อๆจะทำให้แบบผู้หญิงชอบเยอะจริงๆนะมีการ์ตูนหลายๆเรื่องอันที่เอาลุงนะมาเป็นพระเอกก็มีนะถ้าสังเกตนะถ้าเอาลุงมาเป็นพระเอกนะแล้วมันไม่ค่อยหล่อผู้ชายวาดอย่างแบ็คบัตเลอร์เงี้ยคงแม่งโคตรหล่อเลยเออไอ้นั่นน่ะผู้หญิงวาดก็ใช้สันทัดเก้าเส้นมาช่วยนะครับนันเน็กหน้าตาหล่อเออนันเน็กมีเสน่ห์มากนะใช่ไหมขนาดผมยังชอบนันเน็กเลยนะไอ้นี่ก็แอบเหมือนนันเน็กอยู่นะใส่แว่นด้วยนันเน็กเขาก็แต่งตัวสังเกตการแต่งตัวเขาก็แต่งตัวแบบค่อนข้างจะดีสายตาลุงก็จะแบบมีความคมนะเจนโลเจนสนามนะเชี่ยวชาญลุงนำเองนะดูลุงดูแลเองลุงหล่อนะลุงเขาก็จะมีเกสเตอร์นะเสน่ห์ของพวกลุงเนี่ยจะอยู่ที่พวกหนวดเขาก็มีถ้าใครอยากว่าลุงให้มันมีหนวดนะในอังกฤษมั้งเขาจะไว้หนวดกันนะเป็นรูปร่างอะนะเป็นแฟชั่นอะเป็นหนวดนะผมไม่ชอบหนวดผมชอบแบบหน้าเรียบๆมากกว่าแต่ว่าบางคนอะโหไว้หนวดแล้วมันดูเท่ดูเจ๋งดูคูลคืองี้หนวดมันเป็นเซ็กออบเจกต์รูปแบบนึงนะหมายถึงว่าแสดงความเป็นชายอะนึกออกป่ะเซ็กออบเจกต์มันไม่จะเป็นต้องลาวงเสมอไปนะแบบออบเจกต์หมายถึงว่าองค์ประกอบหนึ่งอะที่แสดงถึงความเป็นเพศนั้นอะหนวดอะเป็นรูปแบบนึงเหมือนกันบางคนแบบมีความหมกมุ่นในการไว้หนวดมากหมดละจบแล้วจ้าเย้สรุปแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับเป็น how to แบบมีความเป็นอาร์ตบุ๊กนิดหน่อยนะก้าบอกว่าคนที่เป็นสายแว่นอ่ะไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าสาวชอบหมุนแว่นนะควรจะมีไว้เลยนะเอาไว้ดูเล่นก็ได้ดูภาพก็ได้นะเอามาฝึกลงสีก็ใช้ได้นะถือว่าสอนละเอียดพอสมควรเลยเสียอย่างเดียวคือมันเป็นภาษาจีนนะวันนี้ก็จบเท่านี้นะสำหรับเรื่องของการรีวิวหนังสือเล่มนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้มีอะไรก็ทักมาได้ในเพจนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ไปละโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ